สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าทักทายกันแบบนี้ก็คือการจัดรายการวิทยุนอกสถานที่นะครับใช้ Facebook เป็นตัวส่งเสียงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเวลานิดหนึ่งนะครับนิดเดียว6โมงตรงก็จะเริ่มรายการนะครับตอนนี้ผมทักทายกับท่านที่อยู่ใน Facebook ไปพลางๆก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน YouTube ก็ตามทีแล้วก็วันนี้ผมจะพยายามดูทุกคอมเมนต์นะครับจะพยายามดูถ้ามันปรากฏขึ้นตอนนี้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออยู่รอเวลาแค่อีกประมาณ1นาทีนะครับเราจะเริ่มพร้อมกันกับทางฝั่งที่อยู่ในวิทยุสถานีต่างๆวิทยุคงจะต้องค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับการเชื่อมสัญญาณเพราะปกตินะผมจะส่งสัญญาณตอน 5:30 เปิดเพลงรอไว้แล้ววิทยุก็จะมารับสัญญาณไปแต่ถ้ามากับ Facebook อย่างนี้นะคือต้องเหลือเวลานิดเดียวไม่รู้ผมไม่รู้จะนั่งทำอะไรนั่งรอเวลาอยู่เปล่าๆที่อยู่ใน Facebook ที่อยู่ใน YouTube ก็ต้องมานั่งดูหน้าผมหาหนุ่นหานี่มันก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับสถานีวิทยุต่างการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในร้อยตำรวจที่สวนลำพรวันที่14สิงหาคม2525สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังอยู่ในวิทยุสถานีต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทักทายกับคนในFacebook แล้วก็ YouTube ไปแล้วตอนนี้ก็คุยกันเป็นส่วนรวมกับคนที่อยู่ในวิทยุสถานีต่างๆซึ่งคงเข้ามารับสัญญาณกันพร้อมเพรียงแล้ววันนี้เสียงมันจะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงก็คือเสียงแอร์เหตุเพราะผมลืมอีกนะครับลืมมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวนึงที่จะเป็นตัวตัดสัญญาณเสียงก็เอาแบบนี้แหละนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์วันที่16เดือนสิงหาคม2565 64จะเล่งเวลาไปไหนเนี่ยเอาใหม่นะ16สิงหาคม2564วันนี้วันขึ้น8ค่ำวันพระนะครับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ปีฉลูจุลศักราช1383ปีคริสต์ศักราช2021วันนี้วันจันทร์จะเป็นวันอธิบดีตามกาลโยคปีนี้นะปีฉลูเนี่ยวันอาทิตย์เป็นวันธงชัยวันจันทร์เป็นวันอธิบดีเป็นวันดี2วันอาทิตย์กับจันทร์วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเวลาดีวันนี้ตำราบอกว่าหลังเที่ยงไปจนถึงเย็นตอนค่ำจะมีงานสังสรรค์แต่อย่าไปสังสรรค์กันนะตอนนี้นะครับต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดครับการสังสรรค์นั้นตอนนี้เหมือนกับจะเป็นงานผิดกฎหมายด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงของข่าวเกี่ยวกับโควิดมีงานแต่งงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปดำเนินการเพราะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะครับตอนนี้ต้องขอกันจะเป็นงานศพงานบวชงานแต่งทุกอย่างตอนนี้เป็นข้อจำกัดไปหมดครับวันนี้ในอดีตวันที่16สิงหาคมเมื่อปีพ.ศ. 2458ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นวันที่มีการเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2488ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6
เป็นวันที่ประเทศไทยตอนนั้นก็คือประเทศสยามโดยนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เป็นผู้ประกาศสันติภาพแล้วก็ประกาศล้างการประกาศสงครามกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาคือตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าเราถูกบีบบังคับให้กระโจนเข้าไปสู่สงครามโลกครั้งนั้นแล้วเราก็ต้องประกาศสงครามกับอังกฤษกับอเมริกาแต่ตอนนั้นเรามีเสรีไทยที่ทำงานใต้ดินทำให้รัฐบาลอังกฤษรัฐบาลอเมริกาเขารู้อยู่ว่าเราไม่ได้เต็มใจที่จะเข้าร่วมรบสุดท้ายนะครับก็มีประกาศบอกว่าเราขอล้างการประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาเพราะนั้นทุกอย่างเป็นโมฆะเราก็เลยไม่ต้องถูกปรับเป็นผู้แพ้สงครามวันที่6มิถุนายนปี2538คณะรัฐมนตรีก็เลยกำหนดให้วันนี้นะครับเป็นวันสันติภาพไทยแต่ไม่ได้เป็นวันหยุดคนก็เลยลืมไปแล้ววันนี้เขาเรียกวันสันติภาพไทยเพราะไม่ฉะนั้นเราจะถูกปรับเป็นผู้แพ้สงครามวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2511เป็นวันที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวกันเกลียวกราวมากครับเป็นวันที่นักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งนักร้องลูกทุ่งคนนี้ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆครับเขาลงจากเวทีแล้วก็ถูกออกมาในนิดเดียวก็ถูกยิงตายคนคนนี้ก็คือสุรพลสมบัติเจริญนะครับสุรพลสมบัติเจริญถูกลอบยิงขณะที่เลิกการแสดงที่วัดหนองปลาไหลอยู่ที่ถนนมาลายแมนนครปฐมเพลงที่เขาร้องเพลงสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือเพลง16ปีแห่งความหลังยังจำได้ไหมครับ16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งฉันทั้งหวานและขมขื่นร้องเพลงนี้จบออกจากเวทีก็ถูกยิงตายที่หน้าเวทีนั่นเองแล้วก็ออกไปจากเวทีการแสดงแล้วนะครับถูกยิงตายน่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นสุรพลตายนะครับสุรพลเนี่ยวันจริงๆแล้วเป็นคนที่เมื่อวานนี้ผมยังพูดถึงอยู่เลยเป็นนอกจากจะเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับเขาแต่งเพลงเก่งมากไม่น่าเชื่อว่าอย่างเมื่อวานนี้ผมยังพูดให้ฟังถึงว่าเพลงมีเพลงอยู่เพลงนึงที่ชื่อว่าหลีดรักเห็นพวงหลีดรักที่วางบนหลุมฝังเจ้าเนาะเพลงนี้ดังมากครับสุเทพวงศ์กำแหงเป็นคนร้องใครจะเชื่อว่าเพลงนี้สุรพลแต่งยังแต่งเพลงให้กับหลายคนไม่ว่าจะเป็นผ่องศรีวรนุชอย่างเพลงคนรุ่นเก่าจะจำได้เพลงไหนว่าไม่ลืมเนี่ยก็สุรพลแต่งนะครับแต่งเพลงเยอะมากเพลงดังๆที่ผมจำได้ก็คือเพลงสาวสวนแต่งเพราะผมชอบร้องและร้องเพราะด้วยนะ สุรพลเสียชีวิตแล้วก็เป็นคดีดังมากครับตอนนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่16สิงหาคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณที่เป็นคนที่เกิดในวันนี้นะครับขอจงมีแต่ความเจริญมาสู่คุณไปไหนก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยพบเจอแต่คนดีๆมีคนดีๆอยู่รอบตัวสุขสันต์วันเกิดนะครับวันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญฝากข้อคิดยามเช้าเป็นสำนวนไทยแบบบ้านๆเลยครับเคยได้ยินคำนี้นะท้าตีท้าต่อยก็คือหาเรื่องอะอยากมีเรื่องท้าตีท้าต่อยอาจารย์สมนึกเขียนเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้ครับท้าตีท้าต่อยโดยบอกว่าท้าตีวางทีท่าไม่น่าครบท้าต่อยต้องคอยหลบลบศักดิ์ศรีแค่สบตากลับหาว่าท้าเดี๋ยวใหม่ผมแบ่งวรรคตอนไม่ทันเพราะไม่ได้อ่านล่วงหน้าเริ่มใหม่เลยนะท้าตีวางทีท่าไม่น่าครบท้าต่อยต้องคอยหลบลบศักดิ์ศรีแค่สบตากลับหาว่าท้าต่อยตีต่างวิ่งรีใส่กันจนบันเลยสังคมไทยในวิถีที่เปลี่ยนแปลงต่างคิดแย่งชิงกันจนหวั่นไหวขาดสติขาดปัญญาพาอ่อนใจเด็กผู้ใหญ่ใหญ่ลืมสิ้นกบินเมืองวันนี้ค่อยรู้เด็กรู้ผู้ใหญ่แล้วครับ
เราจะโอ้นี่ผมเห็นบทกลอนของอาจารย์สมนึกนึกถึงเวลาเข้าไปดูใน Facebook เดี๋ยวมันจะมีไลฟ์สดแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูมันมีแต่เรื่องท้าตีท้าต่อยกับอาจารย์สมนึกบ้านนี่จริงๆครับความรุนแรงมันเข้ามาครอบงำสังคมไทยแล้วครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายนี่ผมก็ไม่ได้อ่านล่วงหน้าเหมือนกันนะผมมีเครื่องมือเล็กๆอยู่ตัวนึงนะครับเนี่ยต้องขอบคุณคุณนรุศรินเลิศการค้าสุขแล้วก็เนี่ยครับอาจารย์สิริชัยสันธนีรุปุลบอกยืมไปใช้ให้ยืมไปใช้ถ้าใช้ดีเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องมาคืนคือผมก็ใช้เวลาที่เดินทางมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะพยายามดูว่าใครเข้ามาทักทายตรงนี้บ้างอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าบอกว่านัตถิจิตเตปะสันนำหิอัปปกานามะทักขินาซึ่งแปลว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักขินาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีแปลเป็นไทยทีนึงก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีจิตที่เลื่อมใสเราจะทำทานไม่มีน้อยแล้วครับทานอยู่ที่ใจอยู่ตรงนี้ทำน้อยทำมากอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ถือเงินล้านหนึ่งไปประเคนพระแล้วตาก็ไม่ได้มองพระหรอกครับมองกล้องเงินแทบจะทิ่มหน้าพระนั้นไม่ได้อะไรหรอกครับโชว์กล้องไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานั้นทานถ้าจิตเรื่องใสไม่ใช่ว่ามันจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวนะครับขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายผมจะลองดูนะโอ้ดีใจครับท่านสบต.สำราญประสิทธิแพทย์เข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผมนี่ไม่ได้มาหาเสียงให้นะเพราะยังไม่ได้เลือกตั้งคือเป็นคนบ้านผมที่เอางานการจริงเป็นกรรมการประปาผมมีปัญหาภาพหนึ่งผมกลิ้งเขาชื่อเล่นชื่อติดผมจะบอกอ๋อมาติดใครชื่อตัวต่อเต่าหนึ่งผมจะเรียกรวมไปหมดอบต.ติดก็เรียกอบติดอีกคนหนึ่งอยู่มันค่ายก็ชื่อตุ๋ยผมก็เรียกอบตุ๋ยอีกคนหนึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ที่แถวๆวังว่าเขาชื่อแต๋วผมก็เรียกอบแต๋วไงผมก็จะอบติดน้ำไม่ไหลอีกแล้วเขาก็จะวิ่งหน้าตั้งไปจัดการนะครับนี่คือคนที่ทำงานเพื่อชาวบ้านจริงๆเชียร์ขอบคุณคุณหนูนาที่ช่วยดูแลบอกผมเมื่อกี้เตือนมาแบบผมไม่มีเวลาคุยด้วยนะก็เห็นบอกว่าอย่าลืมใช้เน็ตตัวเองนะไม่งั้นมันจะไม่เสถียรอีกจริงซะด้วยคือครั้งก่อนเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้อยู่ที่จิตราภาแมนชั่นอยู่ที่สุขุมวิท55คือถ้าเกิดเราไปใช้อินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยนะมันจะไม่เสถียรจริงๆคราวที่แล้วจนท่านนายกอดุลบำรุงสุนทรบ้างสถานีต่างๆบอกรับไม่ได้ที่รับไม่ได้ก็เพราะผมมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตจนต้องไปแก้ไขครั้งที่แล้วเนี่ยครับในการไลฟ์สดแบบนี้แหละนะคุยกันใครอีกบ้างคุณกลีนกอเซมอัสสลามุอะลัยกุมสันติสุขภาพสันติสุขจงบังเกิดแก่ท่านปีเตอร์สวัสดีครับตื่นมารอฟังความจริงกับสื่อกลางระวังโควิดมันบุกมาใกล้บ้านแล้วนะครับกันยันมาไว้หน้าบ้านเลยอย่าให้มันเข้ามาแล้วกันปีเตอร์ก็จะไปเพ่นพ่านนะครับตอนนี้อยู่กับใครก็อยู่ตรงนั้นเลยคนอื่นไว้ไปหาทีหลังสวัสดีครับคุณอภิญญาตรึกหากิจอรุณสวัสดิ์ครับคุณนพดลศรีสุขเจ้าเก่าเจ้าประจำคุณสำราญประสิทธิแพทย์บอกสวัสดีตอนเช้าสำราญประสิทธิแพทย์ก็คืออบติดนั่นแหละตอนเช้าฝนโปรยปรายรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอาจารย์สมนึกคงเจริญคุณนีรนุชทองอุไรศรีสวัสดีครับคุณสุวรรณีแผ่นสุวรรณบอกฝนตก วันนี้ผมจะเป็นนี้ทั้งวันเลยนะจะแกล้งฝนตกอากาศดีทั้งคืนสวัสดีครับท่านพอมานพบำรุงคุณกิเลนบ้านเพชรสวัสดียามเช้าครับแล้วเดี๋ยวเวลายามบ่ายเข้ามานี่ก็ทักเขาด้วยนะเดี๋ยวยามเขาจะมาเปลี่ยนผลัดเขาจะเสียใจไม่ทักทายพี่เสือรุ่นสวัสดมากทมเซนาให้กำลังใจครับขอบพระคุณมากครับคือมีอะไรเมื่อคืนนะผมโพสต์เข้าไปใน Facebook แวะตรงนี้นิดนึงนะบอกว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะฮะ
ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมันจะรู้สึกว่าอยากมีกำลังใจนะใครมาทักใครมาอะไรมันรู้สึกมีกำลังใจไปหมดอ่ะเป็นยังไงแม้กระทั่งบางคนก็ทักตามมารยาทบอกหายป่วยไวๆนะเราจะนึกถึงใจจะหายได้ไงโว้ยก็ป่วยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีกำลังใจผมก็เลยโพสต์บอกว่าเพื่อนผมนี่ก็สุดยอดจริงๆบางทีเที่ยงคืนแล้วเฮ้ยวิทย์โทรไปเช็คแล้วที่ระยองมีคลินิกแบบนี้นะเจ้าของคลินิกชื่อนี้เป็นหมอจุฬานี่อย่างงี้นะเฮ้ยวิทย์จะเรียกผมสั้นๆนะไอ้ยาตัวเนี้ยนะมันมีขายที่นี่สั่งให้แล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเป็นห่วงบ่วงใยก็จะเป็นห่วงผมจนบางทีเกรงใจเวลาจะเดินผมเดินเหินผมเจ็บหลังเขาบอกทำไมเดินแบบนั้นน่ะบอกหลังไม่มีปัญหากระดูกผมคดเป็นตัวเอสเลยนะงั้นผมออกกำลังกายไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เพื่อนหาหมอโทรศัพท์หาหมอเดี๋ยวนั้นเลยดูแลเพื่อนผมหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ใช่แค่หายไปนะเพื่อนไม่ใช่ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องไม่ใช่เจ้ากี้เจ้าการนะแต่เขาจะต้องจัดการคือผมก็บอกเกรงใจจริงเพื่อนได้ไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกคำตอบที่ผมได้รับคือเขาบอกว่าไม่ได้ดูแลกันตอนนี้ดีกว่าไปนั่งเกาะเตียงคุยกันดูได้ตอนนี้ดูซะตอนนี้แหละก็ต้องขอบคุณจริงคุณผมก็แวะข้างทางไปเรื่อยนะใครอีกบ้างคุณอุราวันอนุพันธ์บอกว่างๆร้องเพลงสาวสวนแต่งให้ฟังด้วยนะคะถ้าผมร้องเลยนะสุรพลก็จะหมองอะไรคุณรำพึงรักความสุขเช้านี้พี่ชายหล่อจังอันเนี้ยผมยอมรับนะไม่เถียงเลยหลักฐานปรากฏชัดเจนเลยเวลาใครชมว่าหล่อนี่อย่าไปปฏิเสธครับสวัสดีสวยๆสวัสดีค่ะพี่เสือบอกนิสัยคนไทยเราชอบเถียงคำไม่ตกฟากคุณสรุตยาสมบูรณ์ปฏิบัติท่านพอสรุตยาเป็นผู้ในการสถานียุควังจันทร์สัมพันธ์บอกฝนโปรยปลายค่ะวันนี้แหน่ไม่คนแล้วมั้ยนี่แสดงว่ายืนยันเหมือนกันว่าที่ผู้ดำเนินรายการหล่อจังผมก็หล่อไปงั้นแหละคือจำใจต้องหล่อนะคุณหนุ่ยคุ้มรักสวัสดีครับอะไรเนี่ยไม่เข้าใจหลากาเลยทั้งคืนฝนนะครับทั้งคืนที่บ้านผมตะพงหลากาสงสัยจะเป็นภาษาถิ่นแถวตะพงมั้งนะอาจารย์ยุทธสมุมิตรอรุณสวัสดิ์ฝนโปรยปลายเย็นสบายใจฮิอาจารย์เป้เป็นคนมันมากครับบอกจอคอหอยแล้วอาจารย์สมนึกฝากไปเขียนกลอนหน่อยดิจอคอหอยมันเป็นสำนวนไทยแบบบ้านๆดีอ่ะจอคอหอยคือจวนตัวแล้วล่ะนึกถึงมีดมาจอคอหอยนี่คือถ้าดันนิดเดียวก็ตายแล้วนะครับคุณอิสระเจริญมากคุณประพินธนาบุตรคุณพีรพลบังคมอาจารย์หม่องนะครับขออนุญาตส่งกลอนอีกชุดหนึ่งยินดีนะครับเดี๋ยวได้ขอดูเลยอ่านกลอนได้ก็ดีเลยอ่ะนะครับไม่ต้องไปทำเล่าข่าวเดี๋ยวนะกลอนของอาจารย์มองบอกว่าเดลเดนต้าโคโรนาไวรัสนามโควิดสายพันธุ์ใหม่ร้ายน่าดูผู้พิชิตฆ่าชีวิตรวดเร็วและร้ายแรงควรรีบฉีดวัคซีนเถอะลุงตู่จงอย่าอยู่อย่างยากระหองระแหงมานั่งสาวล้วงไส้ให้เรื่องแดงเพราะยื้อแย่งผลประโยชน์โหดร้ายเอ่ยนี่ผมได้อ่านล่วงหน้านะเนี่ยเกียร์ไปอ่านไปสวัสดีครับคุณเรนูเกิดผลคุณสถิตวรวัฒน์อาจารย์วัฒนานั่นเองนะครับทักทายกันแค่นี้แหละเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาคุยกันใหม่เห็นไหมปาเข้าไป17นาทีแล้วไปดูที่พยากรณ์อากาศครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างแล้วก็มีมรสุมเข้ามาที่ทะเลอันดามันด้วยโดยสรุปนะจันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขอให้ระวังพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน170อีสาน170ตะวันออกภาคกลาง160
ตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน160ฝั่งตะวันตกฝน170กรุงเทพมีฝน160ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพาไปต่างประเทศหน่อยนี่เรื่องใหญ่เลยนะและเป็นเรื่องที่สะเทือนทั้งโลกเลยตื่นขึ้นมาเช้านี้เห็นข่าวเลยบอกว่าบรรดานักรบตาลิบานเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับนักรบตาลิบานได้เข้าสู่กรุงคาบูในวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานแล้วก็ประธานาธิบดีอัชราฟกานีได้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานได้บอกว่าต้องการหลีกเลี่ยงการหนองเลือดส่งผลให้นักรบอิสลามิสต์ใกล้จะควบคุมประเทศแห่งนี้โดยสมบูรณ์สหรัฐเนี่ยครับยกพลเข้าไปโค่นอำนาจของพวกตาลิบานเมื่อ2ทศวรรษก่อนนี่ก็เห็นบอกว่ามีเสียงระเบิดหลายครั้งในกรุงคาบูลที่อัฟกานิสถานเปลี่ยนแล้วครับโลกกำลังเปลี่ยนโฉมอีกแล้วคาบูแตกประธานาธิบดีนี้ออกจากออกไปนอกประเทศแล้วนะครับที่เป็นข่าวมีอีกเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่ข่าวทั่วโลกเสนอกันก็เป็นเรื่องที่เว็บไซต์ข่าวที่ชื่อว่ามาเลเซียกินีรายงานเมื่อวานนี้บอกว่านายมูฮัมหมัดริดวานหมัดยูซุฟรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่านายกรัฐมนตรีมูยิดดินยัสซินของผู้นำมาเลเซียจะถวายหนังสือลาออกต่อสมเด็จพระราชาธิบดีในวันนี้วันที่16สิงหาคมที่ผมกำลังนั่งเล่าข่าวอยู่นะครับแล้วก็มีการแจ้งเรื่องนี้ให้สมาชิกของพรรคทราบแล้วถามว่าทำไมลาออกนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะลาออกนะเพราะว่าหมดหนทางที่จะประคองรัฐบาลผสมไม่ได้รัฐบาลใดก็ตามที่เป็นรัฐบาลผสมมันจะเป็นรู้กันอยู่นะครับประเทศไทยเราที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐบาลผสมจริงๆเวลาผสมกันเนี่ยมันจะต้องคอยเอาใจเขาพูดชัดๆเลยเหมือนประเทศไทยตอนนี้พรรคนี้จะมีฤทธิ์พรรคนี้จะมีฤทธิ์คนเป็นหัวหน้าทีมรัฐบาลก็ต้องพยายามไปโอ้แล้วไอ้คนที่อยากเป็นรัฐบาลบางทีเข้าไปร่วมกับเขาทั้งที่นโยบายนั้นไม่เคยตรงกันเท่าไหร่หรอกครับแต่เข้าไปเพราะอยากเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องพยายามอลุ่มอล่วยโอนอ่อนผ่อนปลนเข้าหากันบางทีมีเรื่องกินแหนงแคลงใจอย่างรัฐบาลตอนนี้ถามว่ามีไหมมีนั้นรัฐบาลของมาเลเซียบอกหมดทางที่จะประคองรัฐบาลผสมวันนี้เขาจะเข้าคือจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษแล้วก็จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อยื่นลาออกเนี่ยครับเป็นเรื่องเดี๋ยววันนี้ติดตามข่าวนะครับผมเห็นสื่อมวลชนนำเสนอกันก็นำมาเล่าคร่าวมีรายงานข่าวบอกว่าไมค์ล็อตนะครับจีนส่งวัคซีนอีก2ชุด3ล้านโดสถึงประเทศไทยแล้วโดยที่เมื่อวานนี้Facebook ที่ชื่อว่า Chinese Embassy Bangkok เป็นของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็โพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อวันที่15สิงหาคมคือเมื่อวานนี้วัคซีนโควิด19จำนวน2ชุดรวม3ล้านโดสได้ส่งมาถึงกรุงเทพแล้วจนถึงขณะนี้จีนได้จัดหาวัคซีนโควิด19ให้แก่ประเทศไทยจำนวน 24.55 ล้านโดสแล้วก็มีคำหนึ่งที่คนไทยจะคุ้นหูก็คือจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันประเทศไทยสู้ๆนี่ครับเป็นใน Facebook Chinese Embassy Bangkok จีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันประเทศไทยสู้ๆนึกออกมาตอนที่มันระบาดที่จีนเนี่ยนะคนไทยก็ส่งกำลังใจกันผมยังจำได้ตอนนั้นผมไปเดินอยู่ที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนมันมีป้ายอยู่หน้าร้านหนึ่งเนี่ยผมชอบเขาติดป้ายเลยบอกร้านนี้ยินดีต้อนรับคนจีนเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนนั่นแหละครับคือความรู้สึกดีๆคือตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปละเสยความรังเกียจเขามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสุดท้ายนะครับจีนเขาก็ช่วยเราเยอะนะครับเมื่อวานนี้ให้มาอีก 24.55 ล้านโดสอ่ะพูดแล้วก็ไปสถานการณ์การป่วยโ
ของคนทั้งโลกณเวลานี้ผมสังเกตตัวเลขนะครับมันจะขึ้นวันละล้านวันละล้านประมาณโดยเฉลี่ยโดยล้านกว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขผู้ป่วยทั้งโลกนะติดเชื้อมาตั้งแต่ต้นเนี่ย207ล้าน4แสนตัวเลขกลมๆนะ207ล้าน4แสนเสียชีวิตไปแล้วตายแล้วนะครับ4ล้าน3แสน60,000รักษาหายก็มีนะครับ185ล้านอเมริกายังเป็นเบอร์1อินเดียเบอร์2บราซิลเบอร์3รัสเซียเบอร์4ฝรั่งเศสเบอร์5เมื่อวานนี้คุณนิกถ้าดูอยู่ใน YouTube ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลอยู่เมื่อวานนี้บอกว่าที่อเมริกาคนเหมือนกับว่าป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้มีบังคับเลยคือเขาฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วแต่ว่าคนที่จะเดินเข้าไปในอาคารทุกอาคารจะต้องสวมแมสนี่เป็นเพื่อนที่ผลิตงานใน YouTube เขาก็ทักทายกันนะครับป่วยโควิดในประเทศไทยเมื่อวานนี้ยอดสูงเหมือนเดิม 20,000 ขึ้นก็ทำสถิติทุกวันครับ 21,882 รายติดเชื้อในเรือนจำ245แล้วก็เสียชีวิตยังเยอะอยู่นะครับ209คนมีของระยองรายงานกันหน่อยท่านฟังครับคนที่อยู่ในระยองคือนั้นจะมีข่าวที่ค่อนข้างสับสนอันนี้เป็นประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองบางทีเนี่ยเวลาผมอ่านเนี่ยมันจะช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าราชการก็รู้อยู่ต้องกลั่นต้องกรองไม่ใช่แบบสุ่ม4สุ่ม5ส่งไปนะครับอันนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19ของจังหวัดระยองเป็นประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและนำเสนอเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าอย่างนี้ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในโรงงาน CPF อำเภอแกลงจังหวัดระยองและมีการนำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงมีการนำเสนอมั้งอันนี้เขาบอกมีการนำข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจตรงกันดังนี้ 1. จำนวนผู้ที่มีผลเป็นบวกจากการตรวจโดย ATK ทั้งสิ้น270คนวงเล็บไม่ใช่ 1,900 คนทั้งหมดได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามซึ่งรองรับได้ประมาณ560คนผู้ที่มีผลลบจาก ATK จะเข้าพักที่โรงแรมทั้ง5แห่งในอำเภอแกลงเพื่อทำการกักตัวและรอตรวจ ATK อีกครั้งขออภัยนะครับผมก้มๆเงยๆตัวหนังสือมันเล็กมาก2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่และดำเนินมาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีลเต็มรูปแบบและข้อ3จะเป็นตัวแดงๆเลยเขาบอกว่ามีการดำเนินการปิดโรงงานในวันที่11ถึง12สิงหาคม2564และตรวจเชิงรุกพนักงานทุกคนและข้อ4เมื่อพนักงานที่มีผลเป็นลบครบกำหนดกักตัวในวันที่23สิงหาคม2พนักงานหมายย้อนหลังไปปี2464เลยอ่ะ2564ทุกคนพลาดกันได้นะก็บอกเมื่อครบกำหนดกักตัว23สิงหา2464นะพนักงานจะยังคงพักอาศัยที่โรงแรมอำเภอแกลงทั้ง5แห่งจนถึงวันที่30กันยายนโดยจะมีรถไปรับส่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะแน่ใจว่าพนักงานเหล่านั้นปลอดเชื้อ 100% เข้าใจนะครับการนี้เป็นประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองนะครับทีนี้สถิติเมื่อวานเดี๋ยวนะครับผมช้านิดนึงคืนนี้เปิดดูใน Facebookเวลาผมเปิดใน Facebook ปั๊บมันก็จะมีไปซะแล้วผมจะดู Facebook ของระยองเดี๋ยวนะครับขอเลื่อนดูนิดนึงตัวเลขนะครับรายงานแม่ค้าแม่ขายบอกช่วยบอกด้วยทุกวันอยากรู้มันเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ผู้ป่วย390คนนะครับที่เจอเมื่อวาน390และมีผู้เสียชีวิตรายที่46 47 48 49ด้วยรายที่46ขออภัยจริงนะผมต้องก้มหน้าอ่านทิ่มจอเลยนะเนี่ยเป็นเพศชายอายุ86ปีอยู่ที่ตำบลวังว่าอำเภอแกลงอาจารย์สมนึกระวังตัวด้วยเนอะอยู่ที่วังว่านั่นเองก็เข
ขาบอกเป็นโรคประจำตัวเขาคือหัวใจปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่งเคยได้ยินนะครับเนี่ยรับการรักษาที่โรงพยาบาลแกลงวันที่9สิงหาคมและเสียชีวิตวันที่14สิงหาคมเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับรายที่47เป็นเพศหญิงอายุ83ปีอยู่ที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามวันที่31กรกฎาคมส่งต่อโรงพยาบาลระยองเสียชีวิตวันที่13สิงหาคมรายที่48เป็นเพศชายอายุ55ปีอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระยองวันที่10สิงหาคมเสียชีวิต13สิงหาคมผู้เสียชีวิตรายที่49เป็นเพศชายอายุ50ปีอยู่ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองครับโรคประจำตัวก็คือเป็นตับอักเสบวัณโรคปอดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎระยองวันที่4สิงหาคมแล้วก็เสียชีวิตวันที่13สิงหาคมทั้ง4รายนั้นก็ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดระยองนั้น49คนแล้วนะครับเสียใจด้วยกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวเมื่อวานนี้การระบาดที่พบผู้ป่วยนะครับที่อำเภอปลวกแดงแหมตัวเล็กจังเลยเอาคร่าวๆแล้วกันนะ92รายตาสิทธิ์9ปลวกแดง32มาบยางพร36แม่น้ำคู12ละหาร3อำเภอนิคมพัฒนาครับ20รายอยู่ที่นิคมพัฒนา12พนานิคม5มะขามคู่2มาบคา1อำเภอบ้านฉางทั้งหมด40รายอยู่ที่ตัวตำบลบ้านฉาง24สำนักกระท้อน7พลา9อำเภอเมือง137ครับเยอะเลยนะครับก็คืออยู่ที่เชิงเนิน50เยอะมากอยู่ที่ตะพง7ทับมา15เนินพระ16มาบตาพุธ10ห้วยโป่ง11กระเฉด1ท่าประดู11ปากน้ำ1น้ำคอก3นาตะขวัญ2อวติตระวังด้วยนะบ้านแรง4สมักทอง4เดี๋ยวนะครับแม่เดี๋ยวจะบอกรายงานไม่ครบขอจอมันเล็กจริงๆเล็กมากสำนักทองน่าจะเป็นตำบลแกลงแต่ว่ามันหดหายลงไปข้างล่างซะแล้วนะครับขออภัยจริงๆไม่เห็นตัวเลขอำเภอบ้านค่ายครับ25รายอยู่ที่หนองบัว15ตะขัน3หนองกระลอก2บ้านค่าย1ชักกระบก4อำเภอแกลง41รายอยู่ที่ชักกระพง1ทุ่งควายกิน11ทางเกวียน4กองดิน2วังว่า1บ้านนา2กระแสบน5พังราด5คลองปูน4ห้วยยาง6นะถ้าตัวเลขผิดผมขออภัยจริงๆครับตัวมันเล็กจี๊ดเดียวที่อำเภอเขาชะมอง1รายครับอยู่ที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอวังจันทร์4รายอยู่ที่วังจันทร์2ชุมแสง2นี่แหละครับคือตัวเลขที่พอจะรายงานกันได้เดี๋ยวนะครับขอดูอีกทีนึงพอดีอาจารย์พูน10ส่งข้อความเข้ามามันบังอยู่นิดนึงอ๋อเมื่อกี้ที่ดูแล้วตัวไม่เห็นก็คือมันไปหลบอยู่คือตำบลแกลงตำบลแกลงอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับนี่ก็2รายแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจครั้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคนต้องระวังตัวนะครับไปต่อครับเหลือเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เวลาณขณะนี้ 6:32 นาทีขอไปดูหน่อยใครมาอยู่ตรงนี้กันอีกบ้างนะครับคุณอนงรัตน์พงพินทุกการร้านเปิดทุกวันนะครับมีมะพร้าวคนอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ในตลาดระยองก็ทักเข้าไปได้เลยนะครับใน Facebook ของอนงนุช KC Gang เดี๋ยวเขาก็ไปส่งอาจารย์ประเทืองสอนคิดวัดดิจ้ารอฟังข่าวขอบคุณมากเพื่อนรักก็นี่ก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับอยู่คงไม่ไกลกันจากนี้หรอกนะเป็นเพื่อนรักกันเรียนหนังสือมาตั้งด้วยกันตั้งแต่ป.1มาเลยนะครับชีวิตมันก็มีทางของมันไปนะครับตอนนี้ลูกหลานเติบโตกันหมดดีใจด้วยคุณวรวิทย์คงวัฒนะอรุณสวัสดิ์ครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบพระคุณมากๆครับคุณวรวิทย์คุณนรินทร์รัฐวัฒน์ศักดิ์คุณใครอีกทักทายกันไปคุณบรรณาศรีจันทร์สวัสดีตอนเช้าจ้าคุณธนพลเพชรการหมวดหนุ่มสวัสดียามเช้าครับคุณสะอาดหีมขาวสวัสดีครับติดตามครับขอบคุณมากครับ
ท่านวิทิตลาวันเสถียรท่านประธานวิทิตบอกวันนี้เสียงดังฟังชัดผมพยายามพูดให้มันดังเสียงแอร์ก็ดังด้วยนะจริงๆต้องมีไมโครโฟนติดแต่ผมลืมจริงๆพอขนข้าวขนของย้ายไปย้ายมาก็เป็นอย่างนี้คุณมานามหคณันสวัสดีครับทักทายกันบ้างคุยกันบ้างถ้าว่าท่านผู้ว่าละวีรศักดิ์น่าจะไปแล้วครับไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ท่านจะลาออกแล้วรายงานข่าวต่อนะคือเมื่อวานเนี้ยยังจำชื่อได้ใช่ไหมครับท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเหมือนตัดพ้อต่อว่ายามดีใช้ยามไข้รักษาไม่รู้ว่าใครนะยามดีใช้ยามไข้รักษามีคนถามผมมาเยอะว่าไม่ย้ายกับเขาเหรอไม่เห็นมีชื่อในคำสั่งหรือว่าผมเกษียณปีนี้อยากย้ายเช่นกันครับเหตุผลของผมคือสุขภาพผมไม่แข็งแรงออกพื้นที่ได้ไม่มากไปมาไม่สะดวกหลายคนเป็นห่วงออกจากสิริราชแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยโควิดทิ้งร่องรอยไว้เยอะมากเหนื่อยไอจามมีน้ำมูกหอบง่ายล่าสุดมีอาการเกร็งด้านขวาค่อนข้างมากคุณหมอบอกว่าผมเครียดหนักพักผ่อนน้อยต้องถนอมชีวิตมากกว่านี้ในขณะที่งานในสมุทรสาครไม่เครียดคงไม่ได้กระทรวงบอกว่าผมทำงานมากเกินไปจะย้ายให้ไปอยู่จังหวัดอื่นที่งานโควิดเบาขึ้นผมเป็นห่วงชาวบ้านก่อนถึงฤดูโยกย้ายขอผมเป็นพนักพิงให้ชาวบ้านอุ่นใจก่อนว่าเรายังไม่หนีไปไหนพร้อมเผชิญเรื่องร้ายๆไปด้วยกันผมเกษียณปีหน้าครับบอกคนใหญ่ในกระทรวงถึงเหตุผลการย้ายมาจากสุขภาพร่างกายล้วนๆคำตอบที่ได้ตอนคำสั่งล่าสุดคือถึงผมอยากไปสุพรรณบุรีแต่นักการเมืองเขาไม่ยอมรับวงเล็บซึ่งผมไม่รู้ว่าหมายถึงใครผมไปไม่ได้แน่ส่วนอ่างทองเป็นจังหวัดเล็กเกินไปย้ายจากสมุทรสาครไปจังหวัดเล็กกว่าคงไม่เหมาะนี่ผู้ว่าไม่ใช่ผมนะอยู่ศรีสะเกษ22อำเภอสมุทรสาคร3อำเภอผมเข้าใจอะไรผิดเรื่องเล็กใหญ่แน่เลยไปจังหวัดอื่นก็ลำบากอยู่สมุทรสาครต่อก็คงไม่ดีคนอยู่ที่นี่ควรจะแข็งแรงกว่าผมทำงานได้คล่องแคล่วกว่าผมไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเหมือนผมผมคิดสรรตะในใจว่าผู้ว่าสุพรรณเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของผมส่วนผู้ว่าอ่างทองเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานที่ดีของผมเช่นกันผมคงไม่มีเหตุผลใดจะไปไล่ที่เขานึกออกใช่ไหมครับคนหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งคนนั้นก็ต้องเดินทางต่อกันไปผมไม่มีเหตุผลใดที่จะไปไล่ที่เขาผมเคยฝันว่าจะสามารถอยู่รับราชการได้จนถึงเกษียณอายุเพราะคือจุดหมายปลายทางที่ข้าราชการทุกคนปรารถนาแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นไปได้แค่ในฝันสาเหตุหลักมาจากการทุ่มเทให้กับงานมากไปนึกถึงคำของผู้ใหญ่ที่บอกว่าจะหาจังหวัดอื่นที่งานโควิดเบาขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หาให้น่าจะเป็นคำนี้แหละนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้หาให้คำสั่งที่เห็นจึงไม่มีชื่อผมด้วยลงคิดมานานว่าการจัดคนลงตำแหน่งเป็นเรื่องของกระทรวงเป็นหลักหรือว่าผมไม่มีสีของสิงห์ใดๆนอกจากสีกากีของเครื่องแบบสีที่ผมพยายามใช้เดินตามรอยพระบาทในหลวงร.9มาตลอดชีวิตการทำงานนึกถึงคำของคุณหมอที่บอกหลังเห็นคำสั่งว่าผมควรใช้ชีวิตก่อนเกษียณที่สงบกว่านี้ลาออกเถอะบ้านเมืองย่อมมีคนมาทำงานได้อย่าไปห่วงจนเกินตัวนึกถึงคำของลูกสาวที่ปลอบพ่อว่าพ่อต้องดูสุขภาพและความรู้สึกพ่อเป็นหลักพ่ออยู่ในราชการอีกแค่ปีเดียวแต่อยู่ในชีวิตหลังเกษียณอีกหลายปีพ่อทำงานหนักมาตลอดชีวิตปีสุดท้ายของพ่อน่าจะเลือกให้เหมาะกับสุขภาพพ่อเป็นสำคัญมาถึงตรงนี้คนที่สนิทกันคงรู้แล้วว่าผมเลือกจะทำยังไงจู่ๆผมก็นึกถึงคำโบราณที่ว่ายามดีใช้ยามไข้แล้วก็วงเล็บไม่รักษาคำนี้เป็นสำนวนไทยนะครับคือยามดีใช้ยามไข้คุณต้องรักษาเขาคุณจะมีลูกน้องอะไรก็แต่ครับแต่ถ้ายามดีใช้ยามไข้ไม่รักษาก็โบกมือบ๊ายบายท่านผู้ว่าคงเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าเขียนเองยืนยันว่าท่านเขียนเองซึ่งได้ตัดสินใจแล้วว่าจะยื่นหนังสือลาออกจากราชการโดยตัดสินใจว่าคือจริงๆร่างหนังสือลาออกไว้แล้วประมาณ1สัปดาห์แล้วสู้ไม่ไหวจริงๆพอแล้วจบแล้ว
และจะยื่นต่อผู้บังคับบัญชาในวันจันทร์ที่16สิงหาคมนี้โดยให้มีผลช่วงสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นเดือนกันยายนเพื่อกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอ่างทองแล้วจะได้ดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นก็ท่านก็คงจำกันได้นะครับท่านผู้ว่าวิรศักดิ์ที่ตอนนั้นติดโควิดซึ่งเราลุ้นกันอยู่ท่านจะเป็นยังไงสุดท้ายท่านก็ออกมาทำงานแล้วก็ตอนนี้บอกจบแล้วเตรียมยื่นหนังสือวันนี้ติดตามดูกันนะครับหรือเวลาสักเท่าไหร่ยังเหลือเยอะยังพอคุยได้ท่านฟังครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดหนึ่งคุณนงยาวลอยแก้วเพื่อนรักอีกคนหนึ่งไม่เคยเจอหน้ากันนานอาจารย์จริชัยสันธนีอนุกูลบอกว่าเช้านี้ที่สามย่านฝนตกยังตกอยู่คุณบุญสมธนสิโนไทยสวัสดีครับนี่ดูทั้งใน Facebook ดูทั้งใน YouTube เป็นเพื่อนกันมาตลอดนะครับอ่ะทักทายเสร็จไปดูต่อเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้นะครับมันจะมีการประชุมสบคชุดใหญ่เดี๋ยวเราติดตามดูนะครับเขาเดากันว่าคาดกันว่าซึ่งคงคาดไม่ผิดนะครับว่าคงจะล็อกดาวน์29จังหวัดสีแดงเข้มบ้านผมด้วยระยองน่าจะยาวไปจนถึงโน่นนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันยังสูงแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคลายล็อก4ธุรกิจในห้างนะครับเดี๋ยวเรายังไม่คาดการณ์ดีกว่าเราติดตามดูพรุ่งนี้ก็รู้แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกของสบสคือสบสเนี่ยเขาจะทำงานคู่ขนานกับสบคสบคดูเกี่ยวกับโรคสบสก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจคู่ขนานกันก็เมื่อวานนี้คุณธนกรบอกว่ามีความคืบหน้าการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40โดยบอกว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาในจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดไปแล้วยังไม่ต้องเอารายละเอียดนะก็คือโดยสรุปบอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งเร่งให้เยียวยาโดยโอนเงินช่วยมาตรา33อีก13จังหวัดนึกออกใช่ไหมครับคือตอนแรกมันไม่ถึง29จังหวัดมันมีบวกมาทีหลังแล้วก็มีตามมาตรา39มาตรา40กลุ่มแรกวันที่24สิงหาคมนี้แล้วก็เรื่องของการลดค่าเทอมก็จะเริ่มโอน31สิงหาคมเล่าหมดไม่ได้นะเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวผมก็จะไปรวยยิกๆๆตอนจบอีกนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับคือในขณะที่เรากำลังช่วยกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีคนบางคนไม่น้อยเลยที่ผมว่าเหมือนเมื่อก่อนผมยังนึกถึงท่านประธานวิทิตพูดถึงเรื่องว่าทำไมจีนเอาอยู่เร็วจังจีนเนี่ยถ้าเขาสั่งปังเลยคือต้องจบเลยนะคุณดื้ออยู่ไม่ได้นะครับแต่บ้านเราวันก่อนผมยังจำได้คนเอาข้อความของท่านประธานวิทิตมาพูดที่บอกว่าเราต้องยอมรับกันว่าหลังจากที่มันระบาดครั้งที่แล้วเราก็เอ้ยประเทศไทยสุดยอด YOD ยอดมากนั่นแหละเราก็หลงระเริงกันไปในขณะนั้นคนที่ไม่ชอบกีน่ารัฐบาลก็นั่งเฉยๆนั่งดูแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่านี่คือความเพรียงพร้อมไม่มีใครรู้หรอกครับวัคซีนมันไม่ได้โทรศัพท์ล่วงหน้าเฮ้ยฉันสายพันธุ์ใหม่จะมาแล้วนะมันไม่ได้บอกไม่มีใครรู้ในขณะที่คนไทยหลงระเริงคนไทยบางส่วนก็ต้องพูดกันจริงๆบางส่วนเป็นอย่างนี้จริงคือไม่ใช่การตกด้วยมือไพร่หลังเลยครับสบายใจนะและสุดท้ายมันก็เกิดคลัสเตอร์นู้นคลัสเตอร์นี้จนปรับตัวก็ไม่ทันจนวัคซีนก็ไม่ทันอะไรก็ไม่ทันแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่ถามว่าทำไมรัฐบาลจีนก็ทำได้เร็วเพราะความเป็นประเทศที่เขาสั่งการได้เลยไงนี่คือจุดบอดของประชาธิปไตยไปทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะประชาธิปไตยบ้านเราใครจะเอาสีวิสาใส่ใครจะเอาหัวน็อตไปยิงใส่กับบ้านใครก็ได้นะครับมันทำได้หมดอ่ะบ้านเราแต่อย่าหลงนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้นะไปการเมืองซะแล้วแวะมานี่ก่อนผมของจริงๆผมจะเล่าเรื่องนี้จะเล่าเรื่องมันจะมีคนพวกไอ้พวกเนี่ยเพื่อนเราจะตายกันหมดเพราะคนพวกนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมันมีตำรวจนะเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักโพธารามราชบุรีบ้านกูอาเนี่ยนะ
ตำรวจไปจับวัยรุ่นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งคนที่ยังเลยไม่รู้จะเพศไหนดีเนี่ยนะรวมกลุ่มมั่วสุมจัดงานวันเกิดกันแล้วก็มียาเคถึง11ห่อเยอะจริงๆเยอะอะไรครับเยอะพรกฉุกเฉินเนี่ยจัดปาร์ตี้กันมีเยอะมากครับมียาเคมีอะไรสารพัดสารเสพติดทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิง12เป็นผู้ชาย24อายุต่ำกว่า18ปีถึง4คนโดยแจ้งกับทางรีสอร์ทบอกนอนน้อยขอเปิดห้องไม่ถึง10คนแต่ปรากฏว่ายัดเข้าไปในนั้นจนถึง36คนอัดเข้าไปเนี่ยครับเจ้าของรีสอร์ทบอกว่ามาช่วงมาเปิดก็เห็นคนไม่เยอะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วกลุ่มนี้ก็มาเปิดกันอยู่บ่อยๆก็เลยเปิดให้นะครับนั่นแหละครับคือสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาเหนื่อยตำรวจก็เหนื่อยพยาบาลก็เหนื่อยว่านี่มันเอาโรคของแพร่กันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วก็มีอีกครับมีเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่สงขลานำโดยนายอำเภอชวกิจสุวรรณคีรีนายอำเภอหาดใหญ่มีปลัดมีอสไปจับกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงชาย4หญิง4พอดีเป๊ะจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างกันซัดกันใต้สะพานครับเป็นที่สนุกสนานมีทั้งเหล้าทั้งเบียร์อุปกรณ์ปิ้งย่างเต็มหมดแล้วก็เปิดเพลงตึมตึมตะลึมตึมตึมมันมากครับตำรวจมายังไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละครับสนุกมากเนี่ยเราจะเจออย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูมีอีกเรื่องครับท่านฟังครับกรณีของการแต่งงานที่ผมพูดไว้ตั้งตอนต้นรายการเนี่ยนะมันมีกฎมีระเบียบของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสีแดงเข้มก็จะไปแบบนึงยังไงก็ตามศึกษาดูให้ดีนะครับว่าจังหวัดของท่านมีการออกประกาศอะไรบ้างอย่างเมื่อวานนี้ที่พื้นที่ตำบลทะเลซับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรจัดงานแต่งงานซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดซึ่งออกใช้บังคับเมื่อวันที่3สิงหาคมคือจังหวัดชุมพรก็ออกประกาศเรื่องห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีงานแต่งงานก็คือไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายปกติหรอกครับแต่มันผิดกฎที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยคนไม่น้อยกว่า200คนก็ผลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่างานมงคลก็เลยกลายเป็นงานไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่ไปแล้วเพราะว่าถูกดำเนินการนะครับนั้นก็ต้องเตือนกันท่านฟังครับท่านผู้ชมนะครับทุกวันนี้มันจะมีพวกแก๊งมิจฉาชีพอะไรเยอะมากนะผมไปเร็วๆเลยนะมันมีแก๊งอยู่แก๊งหนึ่งครับเมื่อวานนี้เขาจับได้เขาบอกแก๊งนี้ใหญ่มากครับเป็นแก๊งปลอมลอตเตอรี่วันนี้ลอตเตอรี่ออกพูดแล้วนึกได้นะเนี่ยหลานบอกช่วยซื้อหนูงวดละใบนะบอกได้เลยไม่ได้หวยนะลอตเตอรี่สั่งซื้อเลยยังลืมไปเลยผมชอบนะครับซื้อลอตเตอรี่งวดละใบแล้วก็นั่งฝันหวานไปมันเป็นอุปกรณ์การสารฝันอย่างหนึ่งแวะคุยข้างทางนิดนึงเวลาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผมชอบซื้อวันแรกๆที่มันออกวางขายเลยอย่างพวกนี้วันนี้ลอตเตอรี่ออกใช่ไหมไว้สักสองสามวันเขาวางขายผมซื้อแหละไม่งั้นจะไม่รู้ฝันได้ไงนี่เรามีลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ฝันได้ถ้าถูกที่หนึ่งนะจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ไม่เคยฝันถึงเลขท้ายนะครับเป็นอุปกรณ์การฝันของผมมานานแต่ถามว่าคนถูกนะมีเยอะไหมน้อยมากครับผมชอบเล่าเรื่องนี้ที่บอกพรรคพวกผมคนหนึ่งก็ชื่อบัดดี้เป็นนักดนตรีวงบ้านสวนเขาบอกอาจารย์ผมไม่เลิกซื้อทั้งหวยทั้งลอตเตอรี่ไม่ซื้อมานานแล้วก็แทงมวยเนี่ยนะมวยต่อยมวยตู้เนี่ยมีแค่แดงกับน้ำเงินเล่นแดงไอ้น้ำเงินดันน็อกแดงซะละขนาดมีแค่2คนยังแทงผิดเลยเขาจริงของเขานะเพราะนั้นเลขต้อง6ตัวไม่ใช่ถูกง่ายๆหรอกครับตอนนี้ผมไปทางไปเรียบเปื่อยนะอย่าคุยไม่เครียดเมื่อวานนี้กองปราบเขาจับเขาบอกว่าแก๊งเจนโคราชเป็นแก๊งปลอมลอตเตอรี่ตะเวนขึ้นรางวัลหลอกเหยื่อนับไม่ถ้วนสูญเงินกันเยอะมากครับหลายแสนบาทอ่ะเล่าแค่นี้แหละคือจะบอกเนี่ยมันมิจฉาชีพมันเยอะมีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องอันนี้แย่หน่อยหลอกขายโควต้าฉีดซิโนฟาร์มหัวละ 2,500 บาทเหยื่อสูญกันรวมเป็นเงินไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทอันนี้เขาเรียกวัคซีนทิพย์ใช่ไหม
ตำรวจโรงพักนนทบุรีจับกุมนายเจษดาไม่ต้องบอกนามสกุลนะก็หาช่อโกงคือมีคนก็ไปแจ้งความบอกว่าไอ้คุณเจษขอโทษท่านเจษดาเนี่ยบอกว่ามีโควต้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแต่มีค่าใช้จ่ายหัวละ 2,500 บาทโอ้คนก็กลัวตายนะครับรักตัวกลัวตายก็จองกันหลงเชื่อรวบรวมคนไปฉีดวัคซีนถึง465คนแล้วก็มีการให้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อนางตุ๊ดๆนะธนาคารไทยพาณิชย์โอนไปทั้งหมดเท่านี้รวมแล้วโอ้ท่านฟังครับท่านผู้ชมนะเป็นล้านเลยเพราะนั้นอย่าเชื่อกันง่ายๆเอาพูดแล้วผมขอแวะนิดนึงวันก่อนเนี้ยคุณสุวรรณีก็โทรบอกผมบอกว่าเนี่ยที่ระยองเนี่ยเขาถือบัตรประชาชนใบเดียวไปฉีดได้เลยผมไม่รู้เลยก็บอกเอาเนี่ยเพื่อนก็โทรบอกเขาก็เลยขับรถเข้าไปดูที่เซ็นทรัลแล้ววันนั้นผมก็ไปดูนะครับจริงๆก็คือเปิดให้บริการแต่คือมันต้องไปดูตามเว็บไซต์ตามอะไรต่างๆบางทีเราก็ไม่ได้ไปดูนะครับผมก็ไม่ได้ไปดูอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่าบางคนไม่รู้ผมก็จะประกาศให้รู้เนี่ยที่เซ็นทรัลนะเซ็นทรัลระยองนะท่านขับรถเข้าไปเลยเขาเปิดบริการไปจนถึงวันที่10กันยายนเวลาที่เปิดผมไม่แน่ใจนะไม่ยืนยันเพราะว่าผมเห็นป้ายคือเมื่อวานเนี่ยผมเลี้ยวเข้าไปดูว่าเขาเปิดวันไหนถึงวันไหนเวลาเท่าไหร่ป้ายทั้งด้านหน้าบอกว่าเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกา8โมงเช้าถึง3โมงแต่พอตอนจะขับรถออกเจออีกป้ายนึงเขียนว่าตั้งแต่7โมงครึ่งถึง4โมงนะครับก็เลยงงๆเอาเป็นว่าไปได้ตั้งแต่เช้าแล้วกันนะก็ไปถือบัตรประชาชนไปแล้วก็จะได้ฉีดวัคซีนนะครับผมไม่ได้สอบถามว่าเป็นวัคซีนอะไรอ่ะไปต่อครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ 7-8 นาทีเอาเรื่องข่าวปลอมหน่อยธนาคารกรุงไทยเตือนอย่าหลงเชื่อข้อความส่งต่อที่บอกแจกเงินคนอายุ 18-60 ปีนะครับมีคนในอินเทอร์เน็ตส่งข้อความบอกว่าแจ้งทุกคนให้คนอายุ18ปีขึ้นไปนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยเตรียมรับเงินที่จะจ่ายประชาชนจะเริ่มปล่อยลงเป็นชุดตั้งแต่24สิงหาคมนี้ค่ะโดยมี5ธนาคารรับผิดชอบธนาคารกรุงไทยจะเป็นธนาคารแรกที่ปล่อยลงประชาชนอย่าเชื่อนะครับคนเขาทุกข์ร้อนยังทะลึ่งไปหลอกอีกน่าเกลียดจริงคนพวกนี้เขาอย่างน้อยต้องเสียน้ำมูกน้ำมันไปอย่างสมมติคนดีใจอ่ะใช่ไหมครับขี่รถไป10กิโลมันคุ้มไหมนั่นมีอีกข่าวปลอมมีการส่งต่อคำแนะนำเรื่องข้าราชการบำนาญอายุ 60-65 ปีสามารถสมัครมาตรา40เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทก่อนวันที่24สิงหาคมเรื่องนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพบว่าเป็นข้อมูลเท็จบทสรุปไม่จริงนะครับผมไปโดยเร็วนะข่าวปลอมมีการโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียบอกว่าผลิตภัณฑ์มอลินดาสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอย.กระทรวงสาธารณสุขพบว่าเป็นข้อมูลเท็จบทสรุปคือในการยื่นขออนุญาตเนี่ยมอลินดาไม่ได้ยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโควิดไม่มีเป็นข่าวปลอมเดี๋ยวอย.คงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยมีครับเมื่อวานนี้คุณจุมพศหิมะเจริญซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของการไฟฟ้านครหลวงบอกว่ามีการตรวจสอบพบว่ามีการเชิญชวนผู้รับเหมาร่วมทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินคือสายไฟฟ้าที่อยู่บนระยงระยางเนี่ยนะเอาลงใต้ดินและแอบอ้างว่าบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการนะคือมันจะตั้งบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะบอกว่าให้เข้าไปร่วมทุนกันอย่าเชื่อเขาบอกว่าอย่าเชื่อนะใครที่โดนไปแล้วหรือว่าจะกำลังจะโดนหรือกำลังจะโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะให้ติดต่อที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าหรือโทร1130
24ชั่วโมงอ่ะผมไปเร็วๆ1130โทรได้ตลอด24ชั่วโมงมีอีกเรื่องครับเดี๋ยวนี้จะมีข่าวปลอมเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารออมสินเนี่ยบ่อยมากมีเพจ Facebook แล้วก็ LINE ชื่อ LINE นะชื่อ Facebook นะชื่อว่ากู้ง่ายกู้เร็วทันใจอันนี้ Facebook นะบอกว่าเป็นของธนาคารออมสินเรื่องนี้ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารออมสินกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วพบว่าเพจที่ชื่อว่ากู้ง่ายกู้เร็วทันใจแอบอ้างใช้ชื่อแล้วก็เอาตราของธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทำการประชาสัมพันธ์ว่าให้กู้เงินโดยต้องชำระค่าเอกสารค่าอนุมัติสินเชื่อด้วยการโอนเงินก่อนมีคนหลงเชื่อแล้วด้วยครับโอนเงินให้เขาไม่ให้มันโดนไปแล้วเพราะฉะนั้นธนาคารออมสินรีบบอกเลยว่าใครที่เข้าไปดูใน Facebook นะจะเจอเพจที่ชื่อว่ากู้ง่ายกู้เร็วทันใจจริงๆมันเขียนผิดด้วยนะกู้ง่ายกู้เร็วทันใจข้างบนจะเป็นโลโก้ออมสินแดงๆเลยนะครับผมเห็นตราอยู่เนี่ย อย่าเชื่อพูดแล้วผมขอแวะอีกนิดนึงนะผมวันก่อนผมไลฟ์ฟังแล้วที่เรื่องว่ามีแม่ค้าที่นครปฐมโทรมาปรึกษาผมบอกว่าเพจมันมีแอปลูกไปกู้เงินแอปผมก็แอปอะไรเขาบอกแอปกู้เงินมันมีเยอะหมดผมเพิ่งเจอกับตัวเองเมื่อวานนี้เองครับตอนที่กำลังขับรถมากรุงเทพเนี่ยนะคนนั่งข้างผมก็รับโทรศัพท์ดึง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 อะไรเสร็จพอรับเสร็จเขาก็เปิดให้ผมฟังก็บอกคุณได้รับการอนุมัติให้กู้เงินอะไรจำนวนผมจำไม่ฟังไม่ทันกรุณาอย่าวางสายนะครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับสินเชื่อของคุณกดทิ้งเลยอย่าไปยุ่งกับมันคือถ้าเราไปเชื่อมันนะแล้วกดเข้าไปนะครับจะเป็นแบบที่แม่ค้าที่นัทปันคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังแบบลักษณะนี้มันจะเป็นแอปกู้เงินมันง่ายนะครับเวลาคุณกดเข้าไปปั๊บแล้วคุณไปมีข้อผูกพันกับมันเมื่อไหร่เนี่ยคุณยุ่งแล้วนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวไปหลังจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังเหลือเวลาอยู่สักไม่ถึง5นาทีแล้วเอาพาดข่าวแล้วกันนะรองโฆษกรัฐบาลบอกนายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์ข่าวปลอมระบาดมอบทุกหน่วยงานมอนิเตอร์ก็คือเฝ้าดูเร่งแจงภายใน24ชั่วโมงลดความสับสนแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนถ้าไม่แน่ใจขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับชัวร์ก่อนแชร์อย่าแชร์ส่งเดชเมื่อวานนี้ก็มีม็อบคือผมเข้ากรุงเทพมาผมก็เจอเขาก็ขับรถแป้นบีบแตรรอบตัวผมนี่แหละครับชู3นิ้วอะไรกันชุลมุนวุ่นวายแล้วผมมาเนี่ยผมก็นั่งดูแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าท่านผู้ชมที่มี Facebook เนี่ยบางทีตามข่าวนี้โอ้ผมได้ซ้ำไปเพราะอะไรผมลองดูในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันจะมีเป็นหลายสิบช่องที่ถ่ายทอดสดจากมุมนั้นมุมนี้แล้วเราก็จะเห็นคนเข้าไปคอมเมนต์มันจะขึ้นดึงเหมือนกับที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นคนที่คอมเมนต์เข้ามาแต่คงไม่มีใครด่าผมนะคือผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่าไปรายงานดีกว่าเพราะว่ารายงานไปก็บางทีอาจจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเอาโดยสรุปก็แล้วกันนะโดยสรุปสั้นๆเดี๋ยวเผื่อคนที่ไม่รู้เลยก็คือจะบอกว่าบรรยากาศคาร์ม็อบขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็นำโดยกลุ่มทะลุฟ้าแล้วก็กลุ่มฟันเฟืองอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยก็เคลื่อนขบวนไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นและก็นำโดยอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้มีข่าวที่ทำให้น่าตกใจก็คือมีการยิงไม่ใช่หนังสติ๊กแต่เป็นน่าจะเป็นปืนเขาบอกคอฟอก็คือชุดควบคุมฝูงชนผู้บัญชาการเหตุการณ์คุมคอฟอถูกยิงเข้าที่ขากางเกงจนทะลุมวลชนฮาร์ดคอร์เผาป้อมจราจรสนดินแดงก่อนเลิกก็เป็นอย่างที่ผมคาดการก็คือเดี๋ยวก็จะมีอีกเขาก็จะบอกจะชุมนุมพอได้เวลาก็จะบอกผู้นำแกนนำก็จะบอกว่าขอให้ยุติสลายการชุมนุมหลังจากนั้นผู้นำก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมครับเอางั้นเหรอเพราะหลังจากนั้นเขาก็จะเผาจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่จริงผมบอกเดี๋ยวก็จะมีการจัดลักษณะนี้เหมือนกับที่รองศาสตราจารย์หริลักษ์สูตบุตรมั้งทับเอ่ยผิดขออภัยนะครับวันก่อนท่านวิเคราะห์บอกว่าม็อบก็จะมาลักษณะในแพทเทิร์นนี้คือแบบนี้ก็คือจัดรวมตัวเสร็จแล้วก็บอกว่า
ขอให้สลายการชุมนุมแต่หลังจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งควบคุมไม่อยู่แล้วอย่างเมื่อวานก็มีการเผาอีกเมื่อวานนี้มีมวลชนเชียงใหม่ก็จัดคาร์มอบวนรอบเมืองเรียกร้องเหมือนเดิมครับให้พลเอกประยุทธ์ลาออกมีที่ไหนบ้างเมื่อวานนี้พรรคไทยสร้างไทยออกแถลงการหนุนม็อบนะครับผมเล่าสั้นๆนะแล้วก็มีพาดหัวข่าวเช้าวันนี้บอกโอ๊กหนุนม็อบ15สิงหาโอ๊กก็คือคุณพานทองแท้โอ๊กหนุนม็อบ15สิงหาขู่ตำรวจปราบ10จะออกมา100ใครจะอยู่ใครจะไปว่าไปคือณวันนี้มันเลือกข้างสื่อเขาเลือกข้างกันทั้งนั้นแหละผมเห็นแล้วสื่อค่ายนี้ก็ไปไลฟ์สดอยู่ที่นั้นตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับมีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องเวลากำลังจะหมดนะวิทยุนะมันอาจจะเลทนิดนึงนะตัดได้นะผมบอกทุกวันพลาดกับข่าวแล้วกันลือหึงไฮโซลูกนัดตาขวาบอดหลังถูกกระสุนไม่ทราบชนิดยิงระหว่างตำรวจสลายการชุมนุมที่ดินแดงอันนี้เป็นเพียงลือนะไม่รู้จริงไม่จริงแล้วก็มีเรื่องของทนายความของไผ่ดาวดินยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่อีกรอบนึงมีรายงานข่าวเรื่องของสมาคมทนายความจับมือกับพรรคไทยสร้างไทยพ่วงกับคุณวัฒน์ฟ้องนายกรัฐมนตรีว่าบริหารโควิดผิดพลาดว่าไปเป็นสิทธิ์นะครับเพื่อไทยจับมือพรรคร่วมรัฐบาลหรือเลือกตั้งเทก้าวไกลและข่าวสุดท้ายที่ผมเห็นในเช้านี้ก็คือฝ่ายค้านยืนกรานหนักแน่นลาก6บิ๊กรัฐบาลขึ้นเขียงเชือดซักฟอกก็คือเขาเตรียมตัวที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลกันอีกแล้วนะครับเวลาหมดนะครับเกินแล้วด้วยไปกันเนาะแยกย้ายกันนะครับทำมากินทำงานกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่วิทยุครับผมจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะออกอากาศในลักษณะนี้หรือจะกลับไปเป็นภาวะปกติเดี๋ยวยังไงก็แจ้งอีกทีนึงขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีด้วยวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณจิตรภาเมนชั่นที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ